รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะมีโชคมีลาภนะหรือว่าขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกการที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยและก็ต้องบอกว่าในส่วนของจุดเด่นนะคะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะด้านในค่ะทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% ที่สำคัญเลยนะคะก็ดั้งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งในส่วนของการบูชานะหรือว่าในเรื่องของการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็เป็นการขอพรเพื่อช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะที่สำคัญเลยนะใครที่อยากจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาความสุขความสมหวังเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาได้ค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากปกติราคา 9,999 บาทพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ในเรื่องของการตอบคำถามครับแล้วก็คุยสายกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะ SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาละเอียดเลยฮะไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้นะวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดแล้วก็วันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ใส่เข้ามาด้วยถามงานบอกอาชีพนะส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493-4นะเริ่มกันที่ SMS แรกครับคุณสราวันนะ6เมษา13นะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงกับวันจันทร์ราศีอะไรนะครับปราจีนบุรีก็ช่วงเวลาที่ให้มาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวมากกว่า1ราศีหรือไม่2ทุ่มถึง3ทุ่มลัคนายังสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลจริงๆถ้าเทียบกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็บาปประเคราะห์ใหญ่ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็ได้ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังอยากจะเตือนให้ระวังในเรื่องของภาระในแง่ของการเงินสภาพคล่องหน่อยการทําบุญเสริมชะตานะครับก็ของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยเสาเสวยในแง่ของมหาทักษานะครับและสุขแทรกจริงๆแล้วก็ยังดูแลตัวเองให้ดีๆนะจนถึงมกรา59นะก็พูดง่ายๆจนถึงปีนี้แหละคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะครับเมื่อพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้ามาแทรกเนี่ยชีวิตมันจะมีปัญหาเยอะนะในช่วงเวลานี้ของคุณสิ่งสำคัญควรบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าพระปรางนักปลกนะจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระเสาวันละ10จบโสมานกะริฐาโทรีบทำนะส่วนการทำบุญปีนี้นะครับก็เน้นเทียนพรรษาเลยนี่แหละนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงบั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณนุกูล27สิงหา13เวลา15.03 อายุทยาพระฤหัสบดีไม่ได้บอกวันนะถ้าไม่ใช่วันพระฤหัสกรุณาส่งคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะ27สิงหา13ถามลัคนาอะไรพระนครศรีอยุธยาสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยผมได้เจอได้พูดคุยกับชาวราศีพิจิกหลายท่านนะครับก็คือ1เสาเนี่ยทับลัคนาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสนะยังโคจรและให้คุณในเรื่องของหน้าที่การงานฉะนั้นช่วงนี้จะเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานและช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะฝากระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุไว้บ้างของคุณเนี่ยให้
ถ้าเป็นไปได้นะไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับการงานก็อย่างที่เรียนเนี่ยเหนื่อยแต่ในทางกลับกันคุณจะมีคนแอสไซน์งานใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับก็แต่มันจะมาพร้อมกับปัญหาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยสีแตกกาลีแตะจะเป็นทรงนั้นหาโอกาสนะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สามเณรเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยดีที่สุดเลยนะครับ SMS ต่อมาครับคุณชัยชนะ27มิถุนายน30ครับเวลา12ถึง17ตกงานจะได้งานภายในปีนี้หรือเปล่าครับของคุณเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้ละกัน27มิถุนา30ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเข้าช่วงอายุย่าง29เกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสนะครับที่จะได้เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีนะแต่ไม่เป็นไรถ้าได้ก่อนผมดีใจด้วยเอาเป็นว่าหลังวันเกิดพยายามขวนขวายสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆและที่สำคัญอย่าเลือกงานนะอยากให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันนะครับส่วนการทำบุญเสริมหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกรุณาระบุวันที่เกิดเข้ามาด้วยนะคืออาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยใส่เข้ามาให้ครบส่วนเบอร์มือถือขออภัยเบอร์มือถือราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูนะครับอันนี้ให้ใช้เปลี่ยนดีกว่าฮะถ้าชอบคู่มิตรใช้สุขปากหวานอังคารรับเอา63จันทร์โฉมตรูพุธนงยาว42ก็ได้นะครับส่วนเลขรถเนี่ย59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วน13มหาอุดฮะแข่งกับใครก็ไม่แพ้สูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ทะเบียนรถโอเคอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาวันจันทร์ที่23ตุลา38นะครับเวลา 5:44 อาชีพที่เหมาะวันจันทร์นะเลย 5:30 ถือว่าฟ้าสว่างแล้วล่ะนะครับถ้าเรียนหมอจะดีไหมสอบเข้าหมอจะติดหรือเปล่าในแง่พื้นชะตาเกณฑ์การศึกษาก็ต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าทำประกอบอาชีพนี้ดีหรือไม่ก็ต้องบอกว่าถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับลักษณะอาจจะเป็นสถานพยาบาลที่มีการจอยหรือว่าการร่วมทุนมีเขาเรียกว่าอะไรพวกต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอย่างเงี้ยสมรูปที่สุดนะครับแต่ถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดในพื้นชะตานะก็จริงๆแล้วดาวพุธโอเคนะครับพุธหมายถึงอะไรเซลล์นะครับประชาสัมพันธ์ก็ได้พุทธหมายถึงถ้ารัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ถ้าชอบในแวดวงสื่อสารก็ให้เรียนในเรื่องของนิเทศกฎหมายเน้นทนายอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับต่อเลยครับคุณสำราญนะ21กันยา07เวลา 7-8 โมงเช้าเบอร์49ดีหรือไม่เชี่ยวชาญทางโลกพุทธนะครับพระเกศก็เป็นหมายถึงในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จฉะนั้นเบอร์โทรนี้ถือว่าเป็นมงคลนะครับตรงกับวันจันทร์นะ21กันยา07ในแง่ของสุขภาพนะคนวันจันทร์ก็จะเตือนเลยพวกสายตาความดันระบบเลือดระบบเลือดนี่จะเน้นพวกไขมันนะพวกไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลนะซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจและอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังผมเองก็เป็นอยู่นะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับต่อเลยครับคุณสันติ18กุมภา16วันอาทิตย์ขอบคุณฮะข้อมูลครบ16ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ฉลูจ้ะจริงๆแล้วนักกษัตริย์ของคุณอันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณสันตินะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านจริงๆแล้วปีนักกษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันทางสุริยคติคือปฏิทินสากลเนี่ย1มกราคมไม่ใช่นะครับปีนักกษัตริย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อทางจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินสากลก็อยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าใครเกิดในช่วงต้นปีเนี่ยปีนักกษัตริย์
ยังต้องเป็นนักษัตริย์เดิมอยู่นะอย่างกรณีของคุณสันติเนี่ยก็ยังเป็นคนนักษัตริย์ชวดอยู่นะครับถามในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยในส่วนของงานถ้าคุณมีลูกทีมนะลูกน้องบริวารก็อาจจะเหนื่อยใจกับการบังคับบัญชาหน่อยรวมถึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเวลาได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะครับงานจะดีจริงๆตอนนี้อดทนก่อนนะครับของคุณเนี่ยขาขึ้นคือช่วงย่าง44และ45ตอนนี้สายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับคุณชายครับโทรจากจังหวัดไหนเนี่ยประจวบครับประจวบรับชมรายการมานานหรือยังครับนานแล้วครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่6กันยาครับ2500วันศุกร์6กันยา2500วันศุกร์ถูกต้องกี่โมงคุณชาย7โมงกว่าครับ7โมงเช้าเกิดประจวบเลยหรือเปล่าครับไม่เกิดที่แม่กลองครับแม่กลองจังหวัดอะไรสมุทรสงครามครับผมชอบจำสลับลัคนาราศีกันนะช่วงนี้กันเนี่ยผมก็จะเตือนหนึ่งในแง่ของสุขภาพด้วยนะนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยเนื่องจากเป็นคนวันอย่างนี้ฮะในดวงนี่นะอังคารกับเสาเนี่ยอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บผมก็จะเตือนปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อเป็นบ้างไหมเป็นครับเป็นอยู่นะและอีกกลุ่มหนึ่งนะถ้ามีโอกาสไปเช็คพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกเนี้ยระวังดูให้ดีๆเพราะมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของพวกกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแม้กระทั่งพวกโรคหัวใจก็ได้ครับเอ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญอ๋อเกี่ยวกับงานครับที่ผมเป็นแบบว่าผมเป็นอาชีพประมงครับเป็นไต่กงอยู่นี่รองานอยู่ครับจะได้งานเมื่อไหร่ครับโอ้ยไต่กงเหรอตอนนี้ย่าง58ใกล้จะครบแล้วนะครับอ้าวย่าง59ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างให้เปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นไปได้ไหมเช่นไม่รู้นะคือในดวงบอกว่าจะได้งานแต่ว่าลักษณะงานอาจจะเป็นประมงเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการติดต่อเจ้าใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางวิ่งหรือมีเงื่อนไขในทางธุรกิจที่ต่างจากเดิมบ้างไหมผมมีว่าเขาจะทำอาชีพเนี่ยแบบว่าจะลงมะนาวจะดีไหมครับจะปลูกมะนาวอะไรแบบเนี้ยมะนาวเหรอครับของคุณถ้าจะทำในเรื่องของสวนเกษตรจริงๆผมถ้าจะทำนะให้ทำออกแนวพวกสวนสมุนไพรไปเลยดีมากครับนะแต่ประมงก็มันปี2ปีนี้มันยังไม่ค่อยดีแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้ที่ผ่านมาก็เลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้มาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะแล้วมันก็ต้องบอกว่าผลประกอบการก็ถือว่าดีด้วยถูกไหมถ้าไม่นับช่วงนี้นะที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้เลยถูกไหมครับครับครับนะฉะนั้นก็หลังวันเกิดมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆและถ้าเป็นไปได้นะผมพูดเป็น2กรณีถ้าทำงานเดิมจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนคือประมงอ่ะแต่ต้องเปลี่ยนผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรและอีกอันนึงถ้าเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันฉะนั้นกับคำถามที่ถามเรื่องสวนเกษตรถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกสมุนไพรดีมากครับอ๋อครับนั้นหรือแม้กระทั่งไม่ต้องทำถึงต้นทางขายพวกพืชผักผลไม้ของกินก็พอทำได้นะคุณอ่ะอ๋อครับนะลองดูหรือแม้กระทั่งการรับปลามาขายของทะเลก็ได้ไม่ต้องออกเองก็ได้อ๋อครับนะแต่สมมุติแล้วจะมีแนวโน้มจะได้ไหมครับงานเนี่ยก็อาจจะต้องรอหลังวันเกิดไปก่อนรอวันเกิดก่อนใช่ไหมใช่อีกแป๊บเดียวช่วงนี้ให้คุณตอนนี้การเงินติดขัดนะผมใช้คำนี้นะช่วงอายุย่าง58เป็นหนี้หรือยังเป็นหนี้เขาอยู่ครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ถ้าเจอผู้พิการทางสายตานะขอให้บริจาคยึดเลข6เป็นหลักนะครับ6เหรียญ6บาท60 6ใบอะไรพวกเนี้ยครับให้ทำนะหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสได้เริ่มต้นอย่างที่ผมเรียนน่ะถ้าไม่ได้ทำของเดิมแต่มีเงื่อนไขเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ก็ขอให้เลือกทำในสิ่งที่ฉลองอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับนะโอเคนะครับแล้วโชคลาภจะมีไหมครับถึงโชคไม่เอาดวงไม่มีอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้ว นะเอาก็ติดตามกันต่อไปนะขอบคุณนะครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลนะครับเช้าวันเสาร์20ตุลา22วันเสาร์ถูกต้องตี3 21
อย่างนี้ชัดเจนขอบคุณนะครับคุณเปิ้ลยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่คืออย่างนี้ผมตอบเป็น2 ส่วนอย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอังคารเสาร์นะครับเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยถึงจะมีเข้ามาเป็นระยะกรณีถ้าคุณยังมีทางเลือกนะถึงจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่มักจะคบหาใครได้ไม่ค่อยจะยืดยาวสักเท่าไหร่นะครับปีนี้ผมฝากประคับประคองนะให้ผ่านตุลานี้ไปให้ได้นะประคับประคองให้ผ่านตุลานี้ไปให้ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของจะขายจะได้ขายคอนโดเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง36ถ้าเรื่องของการขายทรัพย์สินนะฟังให้ดีถ้าต้องพยายามปิดจ็อบให้ได้ภายในช่วงย่าง36นี้ครับนะก็จากนี้ไปจนถึงตุลาถ้ามีโอกาสขายลองดูฮะในเรื่องของระดับราคาถ้าหย่อนลงได้หน่อยฝากไว้พิจารณานะเพราะเลยผ่านมันเกิดไปแล้วโอกาสที่จะขายหลักทรัพย์ที่ดินเกณฑ์อาจจะน้อยกว่านี้หรือว่าระดับราคาอาจจะไม่น่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาครับคุณอารมณ์นะ18 สิงหา 13เวลาเที่ยงวันอังคารถูกต้องครับราศีสิงห์ชื่อจะเปลี่ยนดีหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนนะเกิดอังคารใช้วรรคอาทิตย์นำก็เสริมให้มีคนอุปถัมภ์อยู่แล้วอารมณ์ตรงตัวนะครับอ๋อแต่เลขกษัตริย์ไม่ค่อยสวยอารมณ์จะแปรปรวนนะครับลองดูชื่อใหม่ปาริชัดไม่เอาพิมพาเข้าท่านะครับใช้วรรคสีนำเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลสุขสมสถานเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่เสน่ห์เหมือนกันนะฉะนั้นก็ในชื่อที่ให้มาพิมพาดีกว่านะคะSMS ต่อมาครับคุณทะเบียนรถ94ก็เฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่18เนี่ยบางทีราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่งานไม่นิ่งสายตาความดันระบบเลือดในเรื่องของสุขภาพอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ต่อเลยครับคุณจอย9 กรกฎาคม 24เวลา16:54ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีความรักกับในเรื่องของการเงินนะดาวการเงินเป็นกาลีปีนี้รายได้เข้าน้อยอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารายจ่ายมากขึ้นก็ได้นะครับเข้าทำนองเงินผ่านมือนะของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15 ขวดก็ได้เกณฑ์ในเรื่องของความรักหลีกเลี่ยงการประทะนะปีนี้เขาบอกคนรักแข็งไม่ลงให้ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับต่อเลยฮะคุณวันนิสา14 มิถุนา 38เวลา 9:59 ขอเลิกเปลี่ยนชื่อจริงๆแล้วเนี่ยนะผมอย่างนี้ครับการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะกำหนดในเรื่องของเวลาได้เพราะไปถึงแล้วก็ต้องกดบัตรคิวนะแล้วก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาเรียกเอาเป็นว่าให้ยึดถือในช่วงวันมงคลแล้วกันก็ดูในช่วงท้ายรายการนะครับที่ผมบอกกล่าวแต่ถ้าวันมงคลนั้นตรงกับวันอังคารหรือวันเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันมงคลอื่นเอาตามนี้นะครับปีนี้ทำบุญเสริมก็เน้นนะครับวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างในตรงที่สุดSMS ต่อมาครับคุณอองนะครับ14 กันยา 21 ตี 4เป็นพุธกลางคืนนะถามการเงินหนี้สินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะผมดูย่าง38เลยนะก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันยังเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับยังเป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วก็คือการีเนี่ยจี้ไปที่เรือนเงินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปีหน้าเสี่ยงโชคไม่เอาเสียทรัพย์แน่ๆใครชักชวนทำอะไรไม่เอาเสียเปรียบถูกหลอก
นะหลังวันเกิดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับอดทนอีกอย่างน้อยประมาณ2ปีจะเป็นทรงนี้นะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาคุณสสิธร18มิถุนา37เวลา 11:30 ถามวันศุกร์นะขออภัยวันเสาร์ถูกต้องนะครับเป็นคนวันเสาร์ถามในเรื่องของงานเรียนและก็รักปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ด้วยดวงด้วยช่วงวัยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อยากจะให้น้ำหนักกับในเรื่องของการเรียนเหตุผลเพราะว่าเกณฑ์การศึกษาปีนี้ปี2ปีที่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งปีอ๋อแต่ข่าวดีของคุณสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหลังวันเกิดเกณฑ์การเรียนจะปรับตัวดีขึ้นนะกับช่วงนี้แต่ก็พูดเหมือนเดิมนะครับก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักจนกระทบในเรื่องของเรียนส่วนงานกลางๆให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์12ตัวครับเบรกนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราก็คงกลับมาพูดคุยวันนี้ตั้งใจจะตอบยาวๆพักกันสักครู่ครับ